วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาดำเนินเวทีแต่เพียงผู้เดียวแต่อย่างหลังนะครับผมมีพิธีกรคู่ของผมอยู่ด้วยแต่ไม่ได้เดินออกมาด้วยกันอยากให้เพื่อนๆเดาเอาแล้วว่าคู่ของผมนี่คือใครใครนะใครก็ไม่รู้ไปให้ไปให้ผมยาวยาวผมยาวยาวนะฮะเอาคนไม่มีผมนี่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่เกี่ยวกันนั่งอีกข้างหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะคนนั้นไม่เกี่ยวผมยาวนะฮะตัดเล็กเราออกไหมเราออกไหมใคร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 ชื่ออะไรชื่ออะไรช่วยเรียกพิธีกรคู่ผมขึ้นหน่อยสิครับชื่ออะไรฮะน้องมาน้องอะไรนะน้องอะไรนะอ้าวเรียกสักขนาดนี้แล้วอยู่ไหนล่ะจ๊ะพี่ค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับน้องมาค่ะสวัสดีครับสู่เวทีของงานในค่ำคืนนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ปิงค่ะโอ้พี่ตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ค่ะจะบอกว่าที่หนูมาช้าเนี่ยครับเพราะว่าหนูหลงทางอยู่ข้างหลังค่ะฮะเวทีเราข้างหลังมันสลับซับซ้อนมากข้างหลังนี้เต็มไปด้วยคนแบบครับ40 50คนค่ะพี่ปิงแล้วแต่ละคนก็คือแต่งตัวแบบว่าสีสันสดใสมากเต็มมากใช่ค่ะก็คือชุดพวกเราเนี่ยก็คือแพ้ไปหมดชุดพวกเราเนี่ยคอนเซ็ปต์คืออะไรฮะผู้ส่วนโลกหรือยังไงใช่ค่ะไม่ใช่หนูนึกว่าเราเป็นพิธีกรงานดอกไม้อ๋อนะครับเพราะว่าหมู่มวลดอกไม้นั้นอยู่ข้างในแล้วนะฮะแล้วเราไปรอเจอกันนะครับต้องออกครับวันนี้ที่บอกว่าเต็มไปด้วยสาวๆแล้วก็จัดเต็มกันอยู่ข้างหลังนั้นนะฮะงานในวันนี้คืองานอะไรต้องออกครับค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานเปิดตัวอัลบั้มที่2ของพวกเราค่ะอัลบั้มนี้นะคะก็มีเพลงสนุกๆให้ทุกคนเนี่ยได้โยกย้ายยึกยักปลดปล่อยพลังแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันค่ะแสดงว่าวันนี้แฟนๆที่อยู่ณที่นี้นะครับหรือที่กำลังรับชมอยู่ในไลฟ์นะฮะก็สามารถที่จะขยับร่างกายโยกพวกเราได้นะครับที่นั่งอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นมาแล้วห้ามนั่งแล้วนะต้องแบบนี้คือผิดนะฮะผิดนะพี่ไอพีต้องเต้นด้วยครับพี่ไอพีพี่ไอพีต้องเต้นนะฮะต้องเต้นด้วยนะคะนั่งเฉยๆไม่ได้นะคะนะครับก็เดี๋ยววันนี้แน่นอนว่าสนุกแน่นอนนะฮะได้ค่ะทุกๆโชว์ที่เราเตรียมไว้นะครับและแน่นอนครับต้องไหนๆเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับก็ขอกราบต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับทั้งที่อยู่ณที่อุลาลัยฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามแห่งนี้รวมถึงที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ใน YouTube Channel ของทางBNK48นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการครับเข้าสู่งาน Everybody Says Jabaja at Iconsiam นะแห่งนี้นะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเอาละนะครับแล้วอย่าลืมว่าในทุกๆช่องทางในโซเชียลนะครับถ้าจะมีการแชร์ก็มีการทวีตก็มีการพิมพ์อะไรกันไปก็ตามนะฮะอยากจะรบกวนช่วยแฮชแท็ก Jabaja THหรือจาบาหรือแฮชแท็ก everybody say จาบาจาแล้วก็แฮชแท็กพีเอโอดีเอนะครับเอาเลยนะฮะช่วยกันนะครับพี่ปิงคะวันนี้เรามาเปิดตัวแฮชจาบาจาหรือเปล่าคะก่อนจะเป็นจาบาจาทีเด็ดก่อนหน้านั้นด้วยแน่นอนนะครับซึ่งจะบอกไปว่าเพลงนี้มันมีคอนเซ็ปต์มันมีคอนเซ็ปต์มันเป็นการฝืนคือเหมือนหนูได้ยินมาว่าเพลงนี้เขาเปรียบเหมือนนกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์ใช่เพราะว่ามีการแบบว่าเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นเพลงอะไรอยากให้ทุกคนตะโกนมาจังเลยค่ะว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรคะรีบอนให้หนูตะก่อนที่จะไปชมการโชว์รีบอนบนเวทีแห่งนี้นะครับเราอยากให้เพื่อนๆสอนเต้นอยู่กับเราก่อนไหมได้เลยค่ะเพราะว่าหนูจะให้พี่ปิงนี่แหละเป็นคนสอนท่าเต้นแล้วเดี๋ยวหนูจะเรียนตามค่ะพี่ปิงสอนคนสอนใช่ค่ะสอ
BNK จะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยนะถ้าเป็นที่สอนโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขออาสาแต่ทุกคนจะต้องทำตามที่หนูพูดนะคะโอเคไหมคะช่วยกันนะคะโอเคไหมครับอันอยากให้ทุกคนชูมือขึ้นอย่างนี้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะเราต้องชูมือเหมือนขอฝนนิดนึงนะคะสองมือเลยนะคะใครมีสองมือสองมือใครแบบว่าโอ้ไม่ได้ฉีดโรออนมาอะไรยี่มือเดียวก็ได้แล้วอีกมือนึงก็คือปิดเอาไว้มั่นใจในวงแขนของตัวเองนะฮะใช่ค่ะชูเลยฮะชูเลยฮะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการยกลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วพูดว่าบีบอดใช่นะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะพร้อมกันดีกว่าไหมคะพร้อมกันนะคะต้องพร้อมเพียงและเสียงดังพอนะเสียงดังด้วยไม่งั้นเขาจะไม่ออกมาโอเคมาลองดูครับผมหนึ่งสองสามรีบอล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 ขอดังพอดีได้ไหมคะยังไม่ดังเท่าไหร่ยังไม่ดังเท่าไหร่รีบอล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 พร้อมมากพร้อมแล้วก็ดังพอแล้วล่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับรีบอร์นพร้อมๆกันเลยครับรีบอลเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมทำเรื่องนี้ไม่เหมือนที่เคยตั้งใจ
ยกมอบโดยสุดยอดเลยฮะกับวีบอร์ดของเรานะฮะบรรดาฟินิกซ์สาวๆของเรานี่เต็มที่เลยนะฮะชอบกันไหมครับสุดยอดเลยเนาะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับพวกเธอทุกๆคนเนาะแล้วน้องออมเนาะค่ะก่อนอื่นต้องขอให้ทุกคนแนะนำตัวกันทีละคนก่อนค่ะอย่างไรกันบ้างครับกับโชว์ในเพลงรีบอร์นในวันนี้นะฮะแต่ละคนนี่มีการเตรียมตัวกันอย่างไรนะฮะแล้วก็ฝึกซ้อมกันหนักขนาดไหนนี่อยากจะทราบจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามน้องมิวสิกก่อนเลยแล้วกันนะครับค่ะก็จริงๆจะบอกว่าคืออย่างพวกเราทุกคนดีใจมากๆนะคะที่ได้ติดเซนมัตสึแล้วก็รู้สึกตั้งใจมากๆเนื่องจากว่าเซนมัตสึเนี่ยมีความพิเศษเนื่องจากว่าเซ็นเตอร์ของเรานะคะเป็นครั้งแรกใน48ปีเลยที่มีเซ็นเตอร์ในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเป็นคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเพลงรีบอร์นเนี่ยถือเป็นเพลงที่พิเศษสำหรับพวกเรามากๆก็อยากให้ทุกคนแล้วก็สนับสนุนดีๆนะคะต่อไปครับน้องนายครับน้องนายฝึกซ้อมเป็นอย่างไรบ้างครับก็อย่างนี้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าพี่ดีน้ำเป็นเซ็นเตอร์รีบอร์นเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังได้เป็นทั้งเซ็นเตอร์รีบอร์นเวอร์ชันของไทยนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆเพราะว่าพี่นะก็ตั้งใจที่จะสอนพวกเราแล้วก็เต็มที่มากๆเลยโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งละกันดูขอเลือกได้ไหมคะได้เลยครับขอเป็นน้องภาคฝันละกันค่ะมากๆถึงจะบ่อยครั้งที่พวกเราจะมาไม่ครบ16คนนะคะแต่พวกเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของประวัติด้วยที่มีติดเต็มกับเขานะคะก็ประวัติก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้ก็คือความพยายามของน้องๆทุกคนเลยอยากจะฝากไปถึงทุกๆคนที่ดูอยู่ด้วยนะว่าทุกที่น้องๆได้ไปยืนอยู่ตรงนี้คืออันดับสำคัญเลยคือความพยายามใช่ครับนะฮะคำถามต่อไปครับน้องๆครับต่อมานะคะอยากจะคุยเกี่ยวกับเนื้อเพลงกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อเพลงรีบอร์นนั้นมีความหมายยังไงอยากให้ตัวแทนเล่าถึงความหมายของเพลงรีบอร์นให้เราฟังกันหน่อยเริ่มจากน้องนิวก่อนเลยดีกว่าค่ะก็ความหมายรีบอร์นเนื้อหาที่ดีค่ะทุกท่านเลยแล้วก็จริงๆอยากจะให้ทุกคนถ้าจะมีความหมายแต่ละท่อนของมันก็จะเป็นท่อนเวิร์สที่ผมถือว่าในทั้งเพลงคือจะบอกว่ามีความหมายที่เยอะมาก
ิ่งนั้นให้มันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดเลยก็แล้วก็ยังไม่หมดก็ที่บอกว่าเพลงรีบอร์นเนี่ยเป็นเพลงเหมือนผู้เริ่มใหม่ใช่ไหมคะผู้เกิดใหม่ถ้าในความคิดส่วนตัวหนูคิดว่าเพลงมันตรงกว่าหนูตรงที่ไม่ว่าเราจะทำสิ่งนั้นออกมาดีหรือว่าไม่ดีอย่างน้อยการที่เราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะตบมือให้น้องนิวหน่อยได้ไหมคะมีอาชีพที่ดีด้วยนะครับคนต่อไปขอเป็นผักผมแล้วกันค่ะผักผมผักผมก็อย่างน้องนิวไปนะคะคือของเพลงก็คือชื่อรีบอร์นใช่ไหมคะก็หมายถึงการเกิดใหม่หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่าอย่างเช่นการที่เรามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เราก็เลือกที่จะมีความสุขมากกว่าถูกไหมคะแล้วจะมีท่อนเพลงเนี่ยท่อนหนึ่งค่ะที่หนูรู้สึกว่ามันวู้ดีค่ะชอบเพลงชอบท่อนที่พูดว่าไอ้ร้องอ่ะอย่าอยู่กับความเสียใจทิ้งไปดีกว่าค่ะก็เหมือนพวกเราทุกคนเลือกที่จะมีความสุขใช่ไหมคะก็ทิ้งความเศร้าไปค่ะแล้วก็มีความสุขดีกว่านะคะฉะนั้นใครที่เศร้าอยู่ตอนนี้นะฮะก็ให้วู้ไปเลยนะฮะที่ร้องผ่านผมบอกนะวู้เลยฮะคนสุดท้ายเป็นใครดีคะตอนนี้มีทุกชื่อเลยเอาเป็นในคำถามนี้ขอเป็นน้ำใสแล้วทุกวันเราต้องผ่านเรื่องที่ทั้งดีแล้วก็เลวร้ายมาค่ะเราจะมีจุดๆนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันหนักขนาดนี้มันยากขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วอ่ะจุดๆนั้นให้เราแบบว่าหยุดค่ะแล้วก็หลับตาลงก่อนดีไหมความทรงจำให้ลบให้ลืมมันไปเอ็มให้มาคงได้เจอโลกใหม่ก็หวังว่าทุกคนนะคะเอาเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นแรงผลักดันให้เราเริ่มต้นใหม่แล้วก็เกิดใหม่ไปด้วยกันนะคะเป็นพี่บอลถือว่าเป็นเนื้อหาที่ดีแล้วก็มีความไพเราะของท่านเลยนะใช่แฝงแง่คิดแฝงอะไรไว้เยอะแยะเลยนะถ้าใครได้ฟังไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะครับจะได้ข้อคิดดีๆไปด้วยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาถามกับเซ็นเตอร์ของเราบ้างฮะเซ็นเตอร์ครับวันนี้ได้รับบทบาทเป็นเซ็นเตอร์ในภาคภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ว่ารู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าได้รับที่ได้รับเป็นรีวอร์ดได้หน้าที่จากที่ได้รับเป็นรีวอร์ดอีกครั้งค่ะแล้วก็ได้เป็นเซ็นเตอร์ครั้งที่สองแล้วค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแต่ว่าเป็นเหมือนกันแต่เมมเบอร์ไม่เหมือนกันเลยภาษาไม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าภาษาไทยยากมากค่ะแต่รู้สึกทุกคนน่ารักมากและท้องแสดงก็สนุกมากก็เลยที่นารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะสเตอร์ของเรานะครับคุณวีนานะครับเดี๋ยวต้องมีคำถามพิเศษอีกหนึ่งหนูอยากถามเอ็กซ์คลูซีฟมาแต่ว่าหนูต้องกระซิบยังไงหนูอยากถามเกี่ยวกับเอ็มวีเพลงนี้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าตัวสปอยกระซิบใส่ไมค์นี่ไม่เรียกหนูพูดไมค์ไปด้วยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนอดหูค่ะพี่อ้อมจะกระซิบบอกงั้นถามกันตรงๆเลยดีกว่าว่าตอนนี้เอ็มวีรีบอร์นเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะถามก่อนกับพี่โอลีได้ไหมคะเอ๊ะเรามีเอ็มวีรีบอร์นเหรอยังไงครับมิโอลีเอ๊ะทำไมไม่ถึงถามมิโอลีหรอทำไมถามก่อนไม่รู้เหมือนกันค่ะเอ้าถามมิโอลีก่อนหรือว่าถามก่อนกับมิโอลีอันนี้จะงงเพราะถามมิโอลีก่อนหรือถามก่อนกับมิโอลีเป่ายิ่งฉุกใครก็ได้ก่อนก็ได้ก่อน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 ว่าก็อย่าพูดพูดกันดีกว่าค่ะครับถ้าพูดไปอาจจะเข้าห้องน้ำได้โอ้ใช่ๆพี่ก็กลัวเพราะพี่เป็นคนถามต้องเป็นความลับค่ะเป็นความลับออฟ
เชี่ยวอยู่ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะเรามาคำถามสุดท้ายกันดีกว่านะคะได้ครับค่ะคำถามสุดท้ายนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะให้พวกเขาฝากเพลงรีบอร์ดรวมไปถึงถ้ามี MV ก็น่าจะได้ยินกันในเร็วๆนี้เนาะก็อยากจะให้น้องๆช่วยฝากกันสักหน่อยนะครับให้ใครฝากก่อนดีขอเป็นฝ้ายแล้วกันค่ะต้องฝ้ายฝากก็เพลงนี้นะคะน้องเป็นเพลงที่มีความหมายกับเราทุกคนมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าเพลงนี้สามารถเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอะเข้าไปอยู่ในใจทุกคนได้เหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็จะมีวันที่ท้อมีวันที่เราเหนื่อยมีวันที่เราทุกข์ใจใช่ไหมคะหนูเชื่อว่าเพลงนี้สามารถเป็นพลังให้ทุกคนได้ใช่ก็อยากให้ทุกคนนะคะเมื่อทุกคนท้อหรือว่าเหนื่อยนะคะลองฟังเพลงนี้สักรอบสองรอบถือว่าเป็นเหมือนเป็นการเติมพลังใจให้เราในแต่ละวันที่เราเดินต่อไปได้นะคะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะขออีกคนแล้วกันค่ะอีกคนค่ะขอคนข้างๆเลยได้ไหมคะมาโยค่ะน้องมาโยค่ะก็นะคะสำหรับเพลง Reborn ในวันนี้นะคะก็พวกเราทุกๆคนทั้ง19คนเนี่ยเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเลยเนาะก็อยากที่จะฝากเพลงนี้เข้าไปไว้อยู่ในใจของทุกๆคนนะคะเพราะว่าเพลงนี้ในทุกๆท่อนมีความหมายของมันก็อยากให้ทุกคนติดตามรอว่าจะมีเอ็มวีหรือเปล่าใช่ไหมคะพี่ก่อนทำไมต้องหันมาไม่รู้สิคะก็เอาเป็นว่าก็ขอฝากเพลงรีบอนไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายท้ายสุดเป็นใครไม่ได้ต้องให้เซนเตอร์ฝันเพลงนี้รีบอนอีกครั้งหนึ่งครับดีนะครับค่ะเพลงนี้คือสำหรับดีนาสำหรับทุกคนดีขวัญสำหรับทุกคนก็ฟังกันที่สุดในโลกค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้เยอะๆแล้วก็รอ MV ด้วยนะคะว้าวขอบคุณนะทุกคนแสดงว่ามีแล้วนะคะยังความรักนะเท่รอ MV ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเซนบาสือเพลงรีบอนหน่อยค่ะอยากให้พวกเราลงไปพักกันหลังเวทีก่อนนะคะเชิญเลยค่ะให้น้องสาวไปพักก่อนนะครับแล้วนี่คือรีบอนของเราครับไปค่ะพี่ปิงค่ะจบรีบอนไปแล้วคนลุกแล้วตอนนี้ครับผมเมื่อรีบอนจบไปแล้วจะเข้าสู่อะไรคะพี่ปิงคะช่วงเวลาสำคัญนะครับต่อจากนี้ไปนะครับชุดนี้ก็เหมือนพระเอกนักร้องลูกทุ่งอยู่นะฮะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปเจอกับอะไรนะจ้าบาจ้าที่รอดูอยู่เลยใช่แต่ก่อนที่เราจะไปถึงช่วงนั้นครับรีบอนเนี่ยเราได้มีกิมมิกโดยการยกแขนขึ้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะรีบอนกันไปแล้วเราเชื่อว่าจ้าบาจ้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนในบางคนในนี้ต้องเต้นได้แล้วเหรอแต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะยังเต้นไม่ได้เปิดตัววันแรกนี่เต้นกันได้บ้างแล้วเหรอใช่ค่ะใช่ไหมคะเต้นกันได้แล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ใครเต้นได้บ้างใครเต้นได้บ้างยกมือใครเต้นได้นะคะเดี๋ยวหนูจะให้ขึ้นมาเต้นกับหนูทุกคนโอ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะสอนให้อีกรอบนึงเป็นจาบาจาอยากให้ฟูลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาสอนหนูมาหลังเวทีเขาติวเข้มทั้งคอนทั้งคูเป้เขาบอกหนูว่าถ้าจาบาจาเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนการจ้วงลงไปอย่างนี้จ้วงจ้วงทุกคนคะช่วยยกมือขึ้นมาจ้วงพร้อมกันได้ไหมคะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนคลื่นน้ำค่ะช่วงระวังจิ้มตาจิ้มหน้าระวังคนข้างๆใช่ค่ะถ้าจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็พูดว่าจาบาจาครับผมจาบาจาจาบาจาจาบาจาไปเรื่อยๆครับขอดังๆค่ะขอดังๆค่ะเอามือใครตกครับมือใครตกมือตกไม่ได้ค่ะเอามือใครตกครับด้านนี้ไม่ทำเลยค่ะด้านนี้ค่ะจาบาจาค่ะช่วงเข้าไปฮะมืออย่าตกครับเอาเลยฮะเพื่อนๆช่วยกันฮะตอนนี้เมื่อยแขนนี่เขาจะเต้นกันอย่างนี้กันทั้งเพลงเลยใช่ไหมครับเนี่ย ถึงเวลาแล้วหรือยังคะจริงจริงแล้วก่อนก็เสียงดังพอเสียงดังมากนะครับแล้วพวกเราล่ะครับข้างล่างนั้นพร้อมกันแล้วหรือยังครับ
เพลงนี้เสียงต้องดังมากมากเช็คอีกทีเช็คอีกทีพร้อมกันแล้วหรือยังครับคนลุกอีกทีหนึ่งแต่อยากได้อีกทีพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปจ้าบ้าจ้าดีกว่าThank you.
ตึงๆมากๆเลยค่ะจะบอกว่าเข้าทางจริงๆมากมาพี่คือไม่เชื่อพี่เชื่อใช่ไหมใช่คือเป็นเพลงที่มันมากบรรยากาศการซ้อมก็เลยแบบแฮปปี้แอนดิ้งอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะก็แฮปปี้นะพี่น้องเขาบอกจริงๆครับอีกสักคนไหมฮะอีกสักคนนะค่ะทีนี้ไม่ได้ขอนับหนึ่งแล้วกันค่ะนับหนึ่งสนานมากๆเลยค่ะอย่างที่น้องจิ๊จี้บอกไปว่าจังหวะเพลงก็ค่อนข้างสนุกเป็นเพลงที่สนุกสนานดูจาก4ชุดของเราก็โอ้ชุดสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมการเต้นเนี่ยไม่ได้มีท่าเต้นที่ยากมากแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าการแบบการกรูการอะไรแบบนี้มันจะค่อนข้างจะทำให้ถึงฟิลค่อนข้างยากอะไรอย่างนี้ค่ะก็หวังว่าวันนี้จะทุกคนจะประทับใจนะคะประทับใจไหมคะจริงสนุกเห็นชุดก็สนุกเลยนะครับเห็นสีหน้าดูหน้าเห็นไหมใช่อันนี้ตั้งใจติดมาใช่ไหมฮะไม่ได้ว่ายิงเป็นเปอร์ชุดแล้วไปโรยตรงหน้าแล้วเหนียวเอาไม่ออกเป็นกิมมิกใช่ไหมฮะจริงๆบอกว่าเป็นกิมมิกติดมานะครับก็คืออันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของจาบาจาใช่จริงๆทำผมแต่งหน้าแค่5 นาทีติดแก้มเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเลือกด้วยว่าแต่ละคนจะมีสไตล์เป็นยังไงแต่ก็ออกมาดูสดใสเรามาคำถามต่อไปกันดีกว่าเราจะถามเกี่ยวกับเนื้อเพลงของเพลงจาบาจาค่ะว่าในเนื้อเพลงนั้นมีเนื้อหาอย่างไรบ้างและรู้สึกอย่างไรที่ได้มาให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกในวันนี้ค่ะขอเป็นเชอร์ปางกันเลยค่ะเชอร์ปางก็นอกจากความสนุกสนานของเพลงนี้แล้วเนอะเพลงนี้ยังอยากให้ทุกคนลืมหรือว่าวางเรื่องไว้ก่อนนะคะว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ได้ตอนนี้เรามาสนุกกันก่อนยังไงในเนื้อเพลงมันจะมีบางทีก็มีทุกข์บางทีก็มีสุขเนอะยังไงก็เป็นเรื่องชีวิตของพวกเราอยากให้เอนจอยการใช้ชีวิตนะคะลืมเรื่องทุกข์ๆเอาไว้ก่อนจาบาจากันวันนี้นะฮะให้มันเต็มที่สนุกเพลงขึ้นปุ๊บทุกคนแทบสนุกเลยนะครับผมแล้วหวังว่าทุกคนก็น่าจะสนุกไปกับเพลงนี้ด้วยแน่นอนขอเป็นคนข้างๆเลยได้ไหมคะครับคนข้างๆค่ะถามเกี่ยวกับเนื้อเพลงหรือว่ารู้สึกยังไงที่มาโชว์เป็นครั้งแรกวันนี้จริงๆวันนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ส่วนตัวแล้วพวกเราทุกคนหลายๆคนก็ชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็รอคอยว่าถ้าทุกคนได้ฟังเนี่ยทุกคนจะชอบเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนชอบเพลงนี้พวกเราทุกคนก็เป็นที่กับเรามากเลยนะคะที่นี้เป็นเพลงที่สนุกมากๆก็อยากให้มาสนุกด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะคำถามเกี่ยวกับเนื้อเพลงเนี่ยบอกว่าคนที่จะตอบเรื่องจริงๆจังๆแบบนี้ได้มีเป็นคนใช่ค่ะคนนี้ดูจริงจังมากจริงจังกับทุกเรื่องครับใช่ค่ะปันคะเนื้อเพลงเป็นยังไงคะปันคะดูจริงจังเนาะเอาเหรอฮะได้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะยังไงก็รอเล่นก็เนื้อเพลงนี้ก็อย่างที่พี่เชอร์บอกไปเนาะว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนมาสนุกกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนฟังเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะคะลืมมันไปให้หมดค่ะเดี๋ยวมาสนุกไปพร้อมกับพวกเรานะคะพวกเราพร้อมจะนำความสดใสมาให้ทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะก็แน่นอนนะสดใสสนุกไปด้วยกันลืมความทุกข์เอาไว้ก่อนนะครับเอาละฮะเดี๋ยวนอกจากมาพูดถึงเรื่องฝึกซ้อมแล้วพูดถึงเรื่องเนื้อเพลงแล้วต้องมาทำความรู้จักกับเซนเตอร์ของเราใช่ค่ะเพลงนี้มีความพิเศษมากๆค่ะพิเศษยังไงครับเพราะว่าเป็นมีเซนเตอร์ถึง2 คนด้วยกันโอ้ใช่จะเป็นใครเสียไม่ได้นะครับเจ้าหญิงเจ้าชายของเรานั่นเองเหรอฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆค่ะเอาเลยฮะแนะนำตัวกันหน่อยฮะเซนเตอร์ของเราครับใครครับยกมือสิคะยกมือครับเซนเตอร์ค่ะคอนกับคุณเมย์สองคนนี้เลยฮะสเตปขึ้นหน้ามานิดนึงฮะเป็นยังไงบ้างฮะที่ได้เป็นเซนเตอร์คู่กันในจาบาจาครับผมยังไงดีคะคอนหนูว่าจริงๆของหนูเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าน้อยคนมากๆที่จะมีโอกาสเหมือนหนูแล้วหนูคิดว่าหนูได้โอกาสที่สำคัญมากๆแล้วจริงๆหนูก็คิดว่าอยากจะทำโอกาสนี้ให้ดีสุดค่ะแต่ว่าที่ดีใจไปมากกว่านั้นก็คือได้เป็นเซนเตอร์คู่กับพี่เมย์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่เหงาแล้วก็เป็นเบาความกดดันของหนูไปได้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะบอสครับว่าไงบอสครับความท้าทายในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างท้าทายค่ะเพราะไม่เคยเป็นแบบว่าเป็นเพลงหลักนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอได้เป็นคู่กับน้องคอนก็
ดีค่ะเหมือนที่ฝนบอกเมื่อกี้เลยว่าได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระนะจะได้ไม่กดดันคนเดียวมีคู่กันก็ตลกดีค่ะคนก็แบบว่าคนแรกไปก็หัวเราะทุกคนก็จะมาบอกว่าคือบางทีหนูไม่ได้พูดอะไรตลกเลยคนว่าไม่แปลพูดอะไรว่าตอนที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยคุยกันรู้เรื่องเท่าไหร่ภาษาใหม่แล้วว่าเราสมควรทางก่อนเป็นเพลงใหม่ของการเป็นฟรอนต์เป็นเซนเตอร์ของเพลงนะคนหนึ่งก็เส้นลึกอีกคนหนึ่งเส้นตื้นนะจะเป็นประมาณนี้นะครับหนูอยากถามเซนเตอร์ทั้งสองคนอีกเพราะว่าได้ข่าวทราบมาว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆมาให้แฟนคลับเราดูด้วยหรือเปล่าเอามีไหมคะมีอยู่แล้วสิคะระดับนี้แล้วใช่ไหมเรามีอะไรคะเรามีอะไรเหรอคะเอ้าเรามีอะไรเนี่ยวันนี้เรามีตัวมีเพลงใหม่เพลงสักต่างๆลาเล่นค่ะให้บอกเลยใช่ไหมคะเราจะไม่เซอร์ไพรส์ค่ะใช่ไหมไม่ใช่มันยังทำเซอร์ไพรส์อันนี้คือเซอร์ไพรส์แล้วโอเคงั้นบอกเลยพร้อมกันไหมคะว่าเรามีอะไรมีอะไรคะเรามีอะไรเดี๋ยวไปชม MV กันเลยครับWe'll be right back.
ก่อนอื่นขอฟังความรู้สึกก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างคะที่ดูจากอาจารย์เป็นครั้งแรกเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงดีก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ติ๊กเป็นผู้ชายเป็นเจ้าชายค่ะจริงๆก็เป็นเจ้าชายนะคะทุกคนเห็นแบบนั้นนะคะก็นี่ค่ะประสบการณ์แปลกใหม่ตอนแรกที่ใส่อ่ะเห็นตัวเองในกระจกนึกว่าเปลี่ยนเหมือนมากบางคนถามว่ายังเปลี่ยนปะเนี่ยยังแบบก็มีความน่ารักในแบบได้เห็นชอบไหมครับชอบไหมเขาชอบของแปลกโอเคมาฟังน้องป๊อกเป็นไงบ้างคะรู้สึกชอบค่ะชอบมากๆ MV เพราะว่าเหมือนเนื้อเพลงเลยค่ะเราถ่ายกันเลยเที่ยงคืนผ่านแล้วเที่ยงคืนผ่านแล้วแต่ว่ามันออกมาแบบว่าสนุกสนานสดใสมากก็เลยชอบมากๆแต่ว่าหนูมีเรื่องจะเผาพี่เป้ค่ะคือพี่เป้เนี่ยรู้ไหมคะว่าตั้งแต่ถ่ายจนถึงน้ำบัดนาวเนี่ยพี่เป้เนี่ยบอกว่าอยากเป็นเจ้าหญิงทำไมพี่เป็นเจ้าหญิงทำไมพี่ต้องเป็นเจ้าชายพี่ไม่ชอบอะไรอ่ะพี่อยากสวยของที่อยู่ในอัลบั้มมีอะไรบ้างขอเชิญหน่อยครับของที่อยู่ในอัลบั้มอย่างแรกบุ๊กเล็ตแน่นอนบุ๊กเล็ตมีภาพน้องๆนะครับอย่างที่สองแน่นอนมีซีดีนะครับซีดีและดีอย่างที่สามไม้บรรทัดแต่เป็นไม้บรรทัดติ๊กไปติ๊กมาแล้วก็เห็นน้องลุกติ๊กลุกติ๊กติ๊กอันที่สี่สมุดโน้ตสมุดโน้ตไม่ใช่สมุดโน้ตธรรมดานะครับเป็นภาพเบื้องหลังที่เราถ่ายจากอาจารย์ด้วยกันนะและกิมมิคของมันอยู่ที่การฟลิปคุณจะเห็นน้องเต้นจากอาจารย์เวลาคุณเปิด
สมุดนะครับแล้วก็เพลงหน้าไปมากิมมิคเล็กน้อยอันนี้คือสิ่งที่จะอยู่ในอัลบั้มของเราพร้อมไหมอัลบั้มนี้มีเพลงตั้งแต่ซิงเกิลที่4ถึงซิงเกิลที่6แล้วก็บวกกับ3เพลงจาบาจามีก่อนแล้วก็ได้บายพลาสติกนะครับผมโอเคถึงวันที่10นะถึงวันที่10พี่ออเดอร์กันนะครับขอบคุณมากครับเรื่องแรกผ่านไปมันเรื่องที่2ครับเรื่องที่2แน่นอนเรื่องเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสนุกสนานใช่มั้ยอัลบั้มนี้เราไปใน AB แล้วก็เห็นแล้วว่าเป็น3ภาคต่างๆเราจะไปครั้งนี้เราจะไปทั้งหมด3ภาคนะครับมีเชียงใหม่นะครับ13 14กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับสุดยอดเฟสติวัลหาดใหญ่และเซ็นทรัลนครราชสีมาโคราชโดยในการไปครั้งนี้เราจะมีสกูทัวร์ด้วยนะเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนแบบสไตล์เราจะได้บอกว่าที่ไหนนะเราจะพาน้องๆไปทักทายเราจะพาน้องๆไปทักทายกันสร้างความสนุกสนานนิดนึงนะครับและแน่นอนครับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะมีงานคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นคราวนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเป็นไฮทัชใช่ไหมคราวนี้เป็นกรุ๊ปแต่แฮนด์เช็คนะครับผมก็ไปทักทายกันครับทัวร์ในกรุงเทพมีไหมคะพี่เจ้าคะยังไม่มีเราไปทักทายต่างจังหวัดและเราทั้งหมดแล้วเราจะมาสนุกกันในงานสปอร์ตเดย์กันยายนนี้นะครับกับจาราจาสนุกกันทุกคนเรามีกิจกรรมให้น้องๆมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับในจาราจาโอเคเรื่องที่สองจบนะเรื่องที่สามเร็วๆเห็นจาราจาแล้วผมเกินไว้นิดนึงละกันพยายามซ้อมเต้นไปเยอะๆนะครับซ้อมเต้นไปซ้อมเต้นไปเราจะมีแคมเปญดีๆกับจาราจารย์นะครับเซจาราจารย์กันเร็วๆนี้ติดตามได้ใน Official Page และเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายต้องทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่เชิญมาไปค่ะเราจะสร้างความตื่นเต้นกันนิดนึงเชิญน้องๆที่อยู่ด้านหลังขึ้นมาด้วยครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราต้องเชิญขึ้นมาก่อนที่จะไปถึงเรื่องสุดท้ายตบมือให้กำลังใจน้องออนหน่อยจ้า
โอเคพร้อมแล้วเป่าได้เลยนับ1 2 3ตบมือด้วยโอเคและนี่ก็เป็นเรื่องทั้ง4เรื่องนะครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับมาขอเชิญปิ๊กปิ๊กนะครับครับพี่จ๊อบครับแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องๆทุกคนด้วยนะฮะในวันนี้นะฮะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผมพวกเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันอีกครั้งไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพใช่ค่ะถ่ายภาพรวมกันสักเล็กน้อยนะครับผมมาแล้วนะฮะต้องเชิญ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 เด็กจะสับคนอยู่หน้าเลยค่ะนะครับเดี๋ยวมาน้องๆมาอยู่ด้านหน้าตรงกลางกันนะครับน้องมาอยู่ตรงกลางกันนะครับขอเซมทั้งสองเพลงนะคะจับกับตัวเองค่ะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเดี๋ยวมาร่วมกันถ่ายภาพกันบนเวทีกันนะครับขอช็อตแรกเป็นเซตประสือเพลงจาบาจาและรีบอนก่อนนะคะเป็นช็อตแรกนะคะครับผมร้อนมากร้อนมากรีบอนร้อนมากขนาดนี้เลยรีบจะช็อตแรกนะครับจาบาจากับรีบอนนะครับรีบอนอยู่ข้างหน้าจาบาจาอยู่ข้างหลังค่ะรีบอนอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับด้านในนะครับนะครับรวมตัวกันเลยนะจ๊ะขอเรียนเชิญนะครับคุณจิรัตน์ประบอนวัฒนะนะครับนะดร.อรพันธ์ วนพิชิตประบอนวัฒนะขึ้นร่วมถ่ายภาพกันในช็อตนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับขอเชิญพวกมือต้อนรับด้วยนะครับขาดคนนี้ไม่ได้ค่ะขอเชิญพี่จ๊อบด้วยค่ะพี่จ๊อบค่ะพี่จ๊อบครับช็อตนึงนะฮะแต่เดี๋ยวช็อตนี้อาจจะแยกกันก่อนแยกกันเดี๋ยวสำหรับผู้บริหารนะคะช็อตถ่ายให้สื่อมวลชนนะครับผมขอเป็นรีบอนก่อนแล้วกันนะคะขอจาบาจาลงมือตรงนี้นิดนึงนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวให้จาบาจาลงก่อนแล้วเดี๋ยวรีบอนจะถ่ายรวมก่อนนะครับ
เรามีพี่ๆสื่อมวลชนที่รอถ่ายภาพน้องๆอยู่ครับสวยๆนะครับผมเอาแล้วนะฮะมีบอลมาตั้งแถวเลยค่ะสาวๆจาบาจาครับมารวมตัวถ่ายภาพกันหน้าเวทีด้วยนะครับพร้อมเรียงคะจาบาจามีท่าไหมคะมีท่าไหมคะชิชิกันหน่อยนะคะจาบาจาชิชิกันหน่อยนะคะขยับชิชิกันได้นะครับนะครับเขาจะมีท่าที่ก็เปลี่ยนขึ้นหน้ามานิดนึงแล้วก็ชิชิกันหน่อยค่ะใช่เดี๋ยวจะนับให้นะคะ1 2 3แชะ1แชะไปเรียบร้อยขอน่ารักแบบสดใสสดใสมากๆอีกรูปนึงค่ะ1 2 3แชะสดใสมากขอรูปสุดท้ายค่ะรูปสุดท้ายจริงๆขอท่าจาบาจาได้ไหมคะรูปนี้จาบาจาค่ะขอท่าจาบาจา1 1 2 3แชะโอ้โหสวยมากต่อไปนะคะเราขอเชิญเมมเบอร์ของเราทุกคนขออีกรูปหนึ่งได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะจะกี่รูปก็ได้พร้อมไหมคะนับแล้วนะนับแล้วนะอันท่าอะไรคะเซนเตอร์โอเค1 2 3แชะโอเคค่ะตบมือให้เจ้าประจานหน่อยค่ะต่อไปเราขอเชิญเมมเบอร์ของเราทุกคนเลยนะคะรวมถึงดิฉันด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคมีท่าไหมคะเซนเตอร์มีท่าไหมคะ5 บาทนะคะ5 บาท
ก็มาร่วมถ่ายภาพกับน้องๆกันแบบเต็มอิ่มแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือกับน้องๆทุกๆคน BNK48 อีกครั้งหนึ่งครับกับผลงานใหม่ของพวกเธอในวันนี้นะฮะรีบอนแล้วก็จาบาจานั่นเองนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆลงไปพักกันแล้วนะครับเอาละครับบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวน้องๆจะขอบคุณพวกเราพร้อมๆกันนะฮะ1 2 3ขอบคุณมากๆครับ yeah. เดี๋ยวน้องๆไปพักผ่อนกันด้านล่างนะครับเชิญเลยนะคะเสียงกรี๊ดดังๆส่งท้ายทุกคนได้ไหมคะรอเจอกันในวันนี้จริงๆนะครับใครที่พลาดไม่ได้มาอยู่นะที่แห่งนี้ที่สุรไลยของไอคอนเชียก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเราก็มีการไลฟ์ไปยัง channel ของ BNK48 ด้วยนะครับทาง YouTube channel นะครับอย่างที่บอกไปก็ขอบคุณมากนะฮะวันนี้ก็พี่ที่เนี่ยทำเล็กไปเลยทีเดียวนะจริงๆค่ะต้องบอกว่างานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดทุกคนที่แบบถ้าทุกคนไม่อยู่ในเนี้ยงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมคะไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราในวันนี้นะครับและนี่คืออยู่ที่จะตามดูตลอดเลยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะครับกับผลงานใหม่ที่มีนะฮะวันนี้นะครับวีบอลกับจาบาจานะครับอีกเรื่องสำคัญที่จะไม่พูดเลยวันนี้ก็คงจะไม่ได้วันนี้พิธีกรผู้ผมวันนี้ทำหน้าที่เป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับยอดเยี่ยมเลยไหมฮะมาค่ะสุดยอดเลยขอเสียงกับน้องๆ BNK ด้วยครับผมขอบคุณที่ได้สมบูรณ์แบบมากนะครับว่าถูกต้องทุกคนต่อไปเยอะเลยค่ะพี่ปิ๊กนะครับขอบคุณพี่ปิ๊กด้วยที่เป็นผู้เหวแล้วก็เป็นครูที่ดีมากเลยนะคะดีมากๆครับแล้วที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณสถานที่ที่เพื่อเฟื้อกันในวันนี้นะฮะสุราลัยฮอลล์ไอคอนสยามแห่งนี้นะครับชั้น7นะครับผมนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเรา2คนนะครับพี่ปิ๊งเดอะสกาแล้วก็น้องๆ BNK48 นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องร่ำลาทุกๆคนกันในค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกๆคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ BNK48 ด้วยนะครับรวมไปถึงทุกๆช่องทางเลยนะครับยังไงก็ดีวันนี้ขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยปลอดภัยพวกเรา2คนขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับคุณมากครับขอบคุณมากนะคะ